ตอนนี้ก็มีรายงานนะจากผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าคุณปูมัทน,นาโหสิริเข้าโรงพยาบาลละโดยตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเข้าโรงบาลมาแล้ว5ครั้งต้องพบจิตแพทย์ตลอดคือสืบเนื่องมาจากในเรื่องของเรื่องเงินเงินทองทองเธอที่ทางคุณลูกหมีเนี่ยเขาอ,ออกมาพูดนะว่าเออมีดาราปอปาเนี่ยเอาเงินไปแล้วไม่คืนเงินไง เออแล้วเขาก็มีการถแถลงกันบบังเอิญมันไม่ตรงกันข้อเท็จจริงในรายละเอียดคือมันมันไม่ตรงกันอนหะออนนนนะหลายจุดพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยคุณปูเขาก็เพิ่งออกมาพูดที่หลังกันนะทีนี้ก็เลยเครียดหนักนะข้าโรบันท้าครั้งนะแล้วก็มีความซูบลงเลยอืมจากผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็หกโลคุณนาหายไปซึ่ง ณนะวันนี้ก็คือล่าสุดแล้วก็อาการหนักลนะ้เข้าโรงพยาบาลเลยสุดเลยความเครียดสะสมเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะผลกระทบดังกล่าวเนี่ยมันมีผลกระทบต่อครอบครัวแล้วก็ลูกเต้าเขาต่างๆอ่ะก็ขอให้คุณปูหายไวๆแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกแฮปปี้ทุกฝ่ายนะจ๊ะ